วัสดีครับควิกทิปในวันนี้นะครับจะมานำเสนอท่า single leg RDL นะครับหรือว่า single leg Romanian deadlift นะครับซึ่งเป็นท่าที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถฝึกบาลานซ์บนขาข้างเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของ coordination ของกล้ามเนื้อที่ควบคุมความมั่นคงของข้อสะโพกอย่างเช่น glute medius ได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันโอเคนะครับสำหรับท่า single leg RDL นะครับเราจะยืนบนขาข้างเดียวในลักษณะแบบนี้นะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะโฟกัสที่กล้ามเนื้อกลูทมีเดียนบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะควบคุมสะโพกให้นิ่งนะครับจากนั้นนะครับยืนให้เต็มฝ่าเท้านะครับในทริพอดเนาะนะครับจากนั้นค่อยๆพับสะโพกลงไปนะครับและยืนขึ้นตรงๆนะครับถ้าหากรู้สึกว่าเบาไปนะครับหรือว่าทำจนชำนาญแล้วเนี่ยก็สามารถเพิ่มดัมเบลนะครับถือดัมเบลไว้ด้านหน้าได้นะครับก็เช่นเคยครับหากมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งนะครับหรือว่าโปรแกรมต่างๆก็ติดต่อได้ทาง Thai Powerlifting นะครับทาง Facebook และ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ